โอ้ไม่ต้องพูดเยอะครับอร่อยมากครับอร่อยมากครับพี่เต๋อบอกอร่อยแม่กับพี่เต๋อนะคะเดินเที่ยวฟาร์มแกะแล้วตอนนี้เราหิวข้าวแล้วใช่ไหมลูกใช่ครับไปกินก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์กันดีกว่าสั่งก่อนเต๋อสั่งอะไรลูกมีอะไรบ้างเอากระเทียมแกงกล้วย1แก้วค่ะกระเทียม1แก้วค่ะตะเกียบยักษ์ไหมคะนี่เหมือนไม้ตีกองตื่นเลยเนี่ยที่พี่จิ๊บบอกอ๋อนี่ค่ะเป็นกระบอกไม้เป็นอะไรนะไม้ไผ่กล้วยไม้ไผ่เต๋อเอาอะไรลูกของพี่เต๋อใส่นี้มาม่าเอามาม่าต้มยำให้เผ็ดมากนะคะกินก๋วยเตี๋ยวไผ่ยักษ์นะคะไผ่ยักษ์มากเลยไผ่ยักษ์ที่ทหารช่างเราก๋วยเตี๋ยวกันอยู่นะคะด้านบนบรรยากาศลมเย็นมากเลยด้านบนลมเย็นตอนอันเนี้ยตกข้างล่างอ่ะจะเห็นทิวทัศน์รอบๆเนาะทิวโทรทัศน์นี่คุณแม่เป็นมาม่าแห้งนะคะไม่มีหมูนะคะคุณแม่ก็เลยเน้นไข่ต้มไข่ต้มยางมะตูมพ่อสั่งใหม่โอเคได้ได้ฟังเสียงนะมาม่ามาม่าไข่ยักษ์ไม่ดีมาม่าไข่ยักษ์วันนี้คุณแม่กินอาหารญี่ปุ่นทำไงอ่ะมาม่าไงมาม่าอร่อยอ่ะพ่อแบบนี้นะฟังเสียงนะไข่ยางมะตูมนะคะเอากึ่งทอดกรอบโหเสียงดังจังเลยไม่ดีนะดูนะเจ็บไม้ตีกรอบให้เลยอ่ะอย่าลูกอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไผ่ยักษ์ของน้องเต๋อนะคะพ่อกินไหมโอเคเดี๋ยวจะทานไม่หมดนะคะน่าจะได้ทานหมดขนาดตะเกียบก็ยังใหญ่เลยนะคะไม่แต่เขาให้เยอะนะโหมีซี่โครงหมูด้วยทุกคนโหดูพี่เต๋อใส่ใจหิวนะคะเสียงสดปับปับไม่เหนื่อยหิวแล้วลูกมันเผ็ดเลยต้มยำอ่ะเขาต้องให้ปรุงเองพี่เขากลัวหนูกินเผ็ดไงลูกอันนี้นะคะเป็นชามไผ่ยักษ์นะคะซึ่งชามละ70 บาทนะคะแหมพี่เต๋อเน้นก็มีเกี๊ยวค่ะลูกเอามาตกแต่งก็จะเป็นพี่เต๋อจะสั่งเป็นต้มยำนะคะมาม่าต้มยำนะคะชามยักษ์มากต่อไปกินเกี๊ยวเกี๊ยวถ้ามาที่ฟาร์มแกะทหารช่างนะคะก็จะมาทานก๋วยเตี๋ยวไผ่ยักษ์ได้นะคะโคตรอร่อยอะครับราคาชามละ70 บาทไม่ต้องพูดเยอะครับอร่อยมากครับอร่อยมากครับพี่เต๋อบอกอร่อยมากแม่เห็นพี่เต๋อทานอะไรก็อร่อยหมดอะแม่ทำมาสิเขาให้นิดเดียวแล้วใส่กินหมดเลยนะตะเกียบขนาดตะเกียบก็ยังใหญ่เลยอ่ะโอ้อร่อยไหมลูกดูจากเสียงแล้วอันเดี๋ยวแม่ทานไข่โคตรอร่อยอันนี้ไม่ใช่การแสดงนะชีวิตจริงไข่โคตรอร่อยอ่ะมันได้ขึ้นสวรรค์แล้วแม่โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอใช่